ขอแสดงความยินดีต้อนรับผู้ที่จะเป็นนักเขียนในอนาคตพอดีทันทีที่ผมมาทราบหัวข้อที่จะต้องมาพูดจากคุณปราบดาในวันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ยอมรับว่าเป็นหัวข้อที่ท้าทายมากเพราะว่าประวัติศาสตร์วรรณกรรมสร้างสรรค์ของไทยเนี่ยยังไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าผมกล้าพูดได้ว่ามันเป็นหัวข้อที่สามารถนำไปทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกได้อย่างสบายๆเลย เพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่ต้องใช้ข้อมูลอย่างมหาศาลนะต่างจากหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เป็นทำเฉพาะนักเขียนคนๆนั้นหรือว่านักเขียนกลุ่มนั้นแต่ว่าความเป็นมาวรรณกรรมสร้างสรรค์ของไทยนี่มันมีประวัติที่ต่อสู้ที่ต้องฝ่าฟันกับการเมืองของบ้านเราอย่างค่อนข้างโชคโชนนะครับยังไงก็ตามก่อนที่บ้านเรานี่จะมีวรรณกรรมที่เรียกว่านวนิยายหรือเรื่องสั้นเนี่ยความจริงเนี่ยไม่ว่าทั้งนวนิยาย หรือเรื่องสั้นเนี่ยเป็นสิ่งนำเข้าคือ import จากต่างประเทศแต่ก่อนบ้านเรานี่ก็มีแต่พวกนิทานนะหรือว่าคำกรเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบคำกรเรื่องพระอภัยมณีคำกรเรื่องขุนช้างขุนแผนเพราะฉะนั้นนิยายเนี่ยมันอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศมันมาพร้อมกับกระแสโลกมาพร้อมกับกระแสการล่าอาณานิคมของทางชาติทางตะวันตกนะครับคำว่านิยายเนี่ยตามพุทธานุกรมเนี่ยผมอยากจะใช้ตามพุทธานุกรมของฉบับมติชนซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นงานเขียนนิยายแบบใหม่คือเรื่องที่แต่งขึ้นตามแบบตะวันตกมีรากศัพท์มาจากคำว่าโนเวลนะครับแต่ถ้าไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะนิยายคือบันเทิงคดีร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่งมีตัวละครโครงเรื่องเหตุการณ์ในเรื่องและสถานที่ทำให้เนื้อเรื่องมีความสมจริงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยนิยมที่จะเวลาไปพูดที่ไหนก็มักจะใช้พจนานุกรมของมติชนเพราะว่ามันค่อนข้างอัปเดตแล้วก็ค่อนข้างสมัยใหม่หน่อย แต่จริงๆแล้วคำว่าโนเวลนี่นะคือสมัยก่อนเรามีแต่นิทานกับคำกรหรือว่าบทกรบทละครคำว่าโนเวลเนี่ยคนที่มาใช้ในสังคมไทยคนแรกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นรัชกาลที่5นะคือมันไม่ใช่ว่าจู่ๆร5นี่จะพูดว่าเอ่ยขึ้นมาเรื่องโนเวลขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เอ่ยขึ้นมาลอยๆแต่เพราะมันมีเรื่องของเรื่องก็คือว่ากรมหลวงพิชิตปีชากรเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีคือประมาณ2429เนี่ยกรมหลวงพิชิตปีชากรนี่ทรงเป็นกรรมการหอสมุดวัชิรยาน ขอรูปที่หนึ่งเลยครับรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งกรมหลวงพิชิตปีชากรเนี่ยปีนั้นน่ะท่านทรงเป็นกรรมการหอสมุดวัชิรยานคือมีหน้าที่ต้องพิมพ์หนังสือแจกสมาชิกนะครับนะแล้วออกทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเรื่องที่พิมพ์เนี่ยก็ต้องขอให้กรรมการช่วยกันแต่งนะครับ
ขอแรงสมาชิกหอสมุดช่วยกันส่งเรื่องมาให้นะแต่ว่ามีอยู่คราวหนึ่งแบบหาเรื่องไม่ทันกรมหลวงพิชิตปีชากรท่านก็เลยเขียนเรื่องสนุกนึกนะแล้วก็แต่งให้ดูเหมือนจริงคือท่านเป็นนักเรียนนอกนะคือตอนนั้นไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพิมพ์ก็เลยแล้วท่านก็เคยบวชเป็นพระที่วัดพบอนก็อย่างที่คุณปราบดาบอกนักเขียนเนี่ยจะเขียนเรื่องได้ดีนี่ต้องเขียนจากที่ตัวเองรู้จริงนะรู้จริงคือถ้ารู้ไม่จริงแล้วเขียนไม่ออกหรือว่าเขียนไม่ราบรื่นนะกรมหลวงพิชิตปิชากรก็เลยเขียนเรื่องนะแต่ไม่รู้จะตั้งชื่อเรื่องอะไรดีก็เลยบอกสนุกนึกคือคิดขึ้นมาสนุกอ่ะคือเรื่องสนุกนึกเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันหนึ่งมีพระสงฆ์หนุ่ม4รูปนั่งคุยกันอยู่ที่ขั้นบันไดหน้าวัดหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศนะก่อนเวลาจะลงโบสถ์นะตอนนั้นคุยกันเรื่องจะสึกนะพระสมบูรณ์เนี่ยก่อนจะมาบวชนี่เป็นลูกคนมีสตังค์นะแต่ว่าทำธุรกิจล้มเหลวเลยตกยากก็เลยมาบวชนะแล้วก็พ่อแม่เสียชีวิตก็ไม่มีคนอุปถัมภ์ไม่มีใครรู้จักนะก็ได้เขาเรียกว่าถ้าผู้ชายเขาเรียกมัคคทายกอะนะแต่นี่เป็นโยมผู้หญิงมาอุปถัมภ์นะแล้วก็แม่อินเนี่ยคนอุปถัมภ์นี่ก็มีลูกสาวอายุ16ตั้งใจจะยกให้พระสมบูรณ์โดยที่พระสมบูรณ์นี่ไม่รู้ตัวแม่อินกะว่าถ้าพระสมบูรณ์ศึกเมื่อไหร่ก็จะรับไปเป็นเขยเลยนะส่วนพระทรัพย์นี่ก่อนมาบวชนี่ก็อยู่ในกรมตำรวจนะแล้วก็มีพระเข็มเป็นเสมียนมาก่อนแล้วก็มีพระเหลงพระเหลงนี่เป็นลูกคนจีนมีฐานะดีมาบวชนะก็คุยกันนะแต่ว่าศึกออกไปแล้วจะทำมาหากินอะไรนะแต่ละคนก็บอกว่าแต่ละคนก็อยากจะไปทำนู่นทำนี่แต่ว่ายังพูดไม่จบนะก็หมดหน้าก็พิมพ์จากสมาชิกอยู่แค่นั้นแต่ว่าท่านก็ยังบอกว่าวงเล็บเรื่องนี้ยังมีต่อแต่ว่าพอหนังสือที่แจกออกไปแล้วเนี่ยไปถึงเจ้าอาวาสวัดบวรตอนนี้งานเข้าเลยท่านก็เรียกว่าเป็นเรื่องจริงบอกเฮ้ยพระวัดบวรทำไมไม่เข่งศีลเลยยังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วมาคุยเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยตอนนั้นเจ้าอาวาสวัดบวรก็คือกรมพระปวเรศเจ้าของพระกิ่งปวเรศที่มีชื่อเนี่ยน้อยใจว่าจะสึกหรือไม่ก็จะย้ายไปอยู่วัดอื่นเพราะว่าอับอายเรื่องพระในวัดบวรมาคุยเรื่องว่ายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วยังคุยเรื่องจะไปเป็นเขยไปทุ่มทำนู่นทำนี่คิดว่าเป็นเรื่องจริงไงเพราะตอนนั้นก็ยังไม่คุ้นเคยนะทำให้ร้องห้าเนี่ยทำให้ร้องห้าเลยต้องมีจดหมายไปชี้แจงนะไม่มีจดหมายไปชี้แจงไปกราบบังคมทูลพระปวเรศวชิราลงกรณ์แล้วก็กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทรงย้ำว่ากรมหลวงพิชิตปีชากรเนี่ยปรารถนาจะแต่งโนเวลแบบฝรั่งนะคือบอกว่าผมฉันทราบอยู่ว่ากรมหลวงพิชิตปีชากรทำหนังสือนี้ปรารถนาทำอย่างหนังสือโนเวลที่ฝรั่งเขาแต่งกันนับพันนับหมื่นเรื่องเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาอ่านเล่นพอสนุกแต่เมื่อตามความจริงผู้ที่จะแต่งหนังสือเช่นนั้นเนี่ยจะต้องมีที่หมายเปรียบเทียบกับคนปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องจริงเสียทุกอย่าง
เพียงแต่ว่าเก็บเขาบ้างยักเยอะบ้างนี่ร้อห้าทรงอธิบายเพราะฉะนั้นคำว่าโนเวลเลยปรากฏในสังคมไทยเป็นครั้งแรกก็คือร้อห้าอธิบายให้สังฆราชเวลานั้นให้เข้าใจว่าไอ้เรื่องที่ลงในหนังสือหอสมุดวัชรยานเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าดูมันเหมือนจริงนะครับเรื่องนี้เลยทำให้กรมหลวงพิชิตปิชากรนี่ไม่ได้แต่งต่อนะก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้นักวิชาการบอกว่าสนุกนึกเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกของไทยแต่อาจารย์บางท่านบอกไม่ใช่สนุกนึกเป็นนวนิยายเรื่องแรกของไทยเพราะว่ายังมีคำว่ายังมีตอนต่อนี่ครับนี่มันก็เลยแล้วเลยก็ไม่รู้ว่างานเขียนเรื่องสนุกนึกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสั้นเรื่องแรกของไทยหรือว่าเป็นนวนิยายเรื่องแรกของไทยเวลานี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับร้อยกว่าปีมาแล้วยังไม่มีข้อสรุปเพราะว่าคนอาจารย์ที่สอนเรื่องสั้นก็บอกว่านี่มันเรื่องสั้นๆมันจบแล้วอะมันจบแล้วแต่คนที่เขียนนิยายบอกว่าเฮ้ยไม่จบเพราะว่ายังบอกว่ายังมีตอนต่อเพียงแต่ว่าคนเขียนไม่ได้เขียนต่อเพราะว่างานเข้าแล้วงานเข้าไม่เป็นงานที่มาจากสังฆราชก็เลยต้องเรียกว่ากรมหลวงพิชิตปิชากรก็เลยไม่ได้แสดงอัจฉริยะทางด้านนี้ก็เลยกลับไปเขียนบทละครที่แสดงตามวังต่อแต่ว่าไม่ได้เขียนเรื่องแบบนี้ต่ออันนี้ก็น่าเสียดายนะครับ แล้วก็14ปีต่อมาเนี่ยก็มีนิยายเรื่องความพยาบาทของแม่วันที่พวกเราเคยเรียนบางคนก็เคยได้ยินนะครับคือเรื่องนี้นี่ความจริงเนี่ยเป็นเรื่องแปลมาจากเรื่องไอ้เวนเดตต้าของแมรี่คอร์ลี่เนี่ยแต่ว่าแม่วันนี่แปลได้เนียบมากคือคนอ่านนึกว่าเป็นเรื่องไทยคือไม่มีเขาฝรั่งเลยเนี่ยนะช่วงนั้นก็เลยทำให้นิยายแปลนี่ได้รับความนิยมเพราะว่าแม่วันซึ่งเป็นนามปากกาของพญาสุรินทราชาเนี่ยแปลได้ดีมากแล้วก็แปลได้แบบไม่มีเขาฝรั่งนะครับก็เลยทำให้คนเริ่มสนใจอ่านนิยายมากกว่าอ่านนิทานมากกว่าอ่านเรื่องคำกลอนนะครับแล้วก็พญาพระสุเรนนี่เป็นนักเรียนอังกฤษนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมรุ่นอีกคนหนึ่ง ชื่อครูเหลี่ยมก็เป็นนักเรียนอังกฤษเหมือนกันพอเห็นว่าเรื่องความพยาบาทได้รับความนิยมท่านก็เอาบ้างคือหลวงวิราชปริวัตรนี่ครับก็เอาบ้างแต่โฆษณาเลยว่าอันนี้เรื่องไทยแท้ๆความไม่พยาบาทนะความไม่พยาบาทอันนี้เรื่องไทยแท้ๆไม่ใช่ดัดแปลงมาจากของฝรั่งคิดเองนะโดยใช้เขาโครงเรื่องทางศาสนาคือเวรระงับด้วยการไม่จองเวรก็คือความไม่พยาบาท แต่ปรากฏว่าคนไทยไม่อ่านนะเพราะว่าการดำเนินเรื่องมันสู้นักเขียนฝรั่งไม่ได้ปรากฏว่างานนี้หลวงปริวัติหลวงวิราชปริวัตินี่ก็เรียกว่าขาดทุนหนังสือขายอยู่10กว่าปีก็ยังไม่หมดท่านก็เลยแบบแก้เกมนะแก้เกมโดยเอางานของแฮกการ์ดมาแปลเพราะรู้ว่าคนไทยชอบเรื่องแปลนะแต่แทนที่จะแปลเรื่องKing Solomon's มาเรียกสมบัติพระสุรีเป็นเรื่องแรกนะซึ่งเป็นเรื่องดังแต่หลวงวิลานี่เรียกว่าประเภทเรียกว่ารู้มากหน่อยคือตอนอยู่อังกฤษนี่ท่านรู้ว่าอีกเรื่องหนึ่งของเซอร์ไฮการ์ดที่ขายดีกว่าสมบัติพระสุรีก็คือชีหรือสาว2000ปี
พราะฉะนั้นหลวงวิราชก็เลยแปลเรื่องชีหรือสาว 2,000 ปีออกมาขายก่อนนะเพื่อมาถอนทุนเรื่องความไม่พยาบาทนะช่วงนั้นก็เลยนิยายไทยก็เลยยังไม่ได้เกิดเพราะว่ากระแสไม่ตอบรับตอนนั้นก็เลยยังอ่านแต่เรื่องแปลมากกว่านะแล้วนวยาแทนจะมาประสบความสำเร็จเอาจริงๆก็คือมาอีก30กว่าปีต่อมานี่ก็คือศรีบูพาเขียนเรื่องลูกผู้ชายเมื่อ2471เนี่ยลูกผู้ชายนะแล้วไม่ใช่ว่าจู่ๆศรีบูพานี่จะมาเขียนนิยายได้ปั๊บเลยนะก็ผ่านแปลหนังสือมาเยอะเหมือนกันกว่าที่จะมาคิดพล็อตเองมันสร้างเรื่องเองแต่อะไรเองนะไม่เหมือนกับเราทุกวันนี้เราคิดเรามาเข้าค่ายปั๊บนี่เรารู้เลยว่าเราจะเขียนหนังสือยังไงแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่เพราะคนสมัยก่อนคุ้นเคยแต่ไอ้เรื่องบทร้อยกองพวกบทกรพวกนิทานนะครับที่จะไม่มีบทสนทนาเป็นไดอะล็อกแบบปัจจุบันนี่เขาไม่ค่อยเข้าใจนะคนไทยสมัยนั้นกว่าจะรู้เรื่องพวกนี้นี่ใช้เวลาเรียนรู้อ่านงานแปลมาตั้ง 3-40 ปีกว่าจะมามีนิยายของตัวเองเนี่ยใช้เวลายาวนานพอสมควรนะครับมาปี2471เนี่ยพูดง่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยศรีวภาสร้างปรากฏการณ์เขียนเรื่องลูกผู้ชายปรากฏว่ากระแสต่อรับไม่ถึง3เดือนหนังสือ 3,000 เล่มหมดอ่ะเลยต้องพิมพ์อีกอย่างนี้นะในเวลาไล่กันก็คือมีไอ้เนี่ยงานของดอกไม้สดสตูของเจ้าหลอดก็ขายดีดอกไม้สดนี่เขียนเรื่องพวกนี้ได้ดีเพราะว่าเป็นนักเรียนนอกเหมือนกันนั่นอีกคนหนึ่งก็คือหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงและพีพัฒน์เขียนเรื่องละครแห่งชีวิตสองเรื่องหลังนี่พีเมื่อปี2472ตอนนี้กระแสตอบรับนิยายไทยเขียนโดยคนไทยเริ่มเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีคนเขียนนิยายมากขึ้น แต่ก่อนนี้เราเรียกโนเวลทับศัพท์ไม่มีคำว่านวนิยายนะครับตอนที่ดร.วิภากงกนันไปทำปริญญาเอกที่อังกฤษก็บอกว่าคำว่านวนิยายนี่น่าจะมาจากกลุ่มของคุณกุลาบที่เรียกว่ากลุ่มสุภาพบุรุษพวกนี้เป็นนักเรียนชั้นม.ปลายแล้วก็เรียนหนังสือภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างประเทศนะแล้วก็ได้เรียนได้อ่านเรื่องได้อ่านนิยายดีๆเพราะครูพวกนี้เขาจะเอาเรื่องคลาสสิกมาให้นักเรียนอ่านนะแล้วคำว่าไอ้โนเวลนี่ตะหลังเนี่ยพวกนี้จบไปแล้วไปทำหนังสือพิมพ์ไปเปิดสำนักพิมพ์นะก็แปลคำว่าโนเบลมาเป็นนวะที่แปลว่าใหม่นิยายก็คือเรื่องเล่าก็คือมาจากนิทานนะแต่ว่ามันก็ไม่มีการยืนยันว่าใครเป็นคนพูดนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะมาจากกลุ่มสุภาพบุรุษนะแล้ว2ปีต่อมาดร.ขวัญดีรักพงศ์ก็ไปทำวิชานิพนธ์ปริญญาเอกเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยเดียวกันคือมหาวิทยาลัยลอนดอนแต่ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวรรณกรรมดอกไม้สดนะเขาบอกว่าค้นพบคำว่านิยายเป็นครั้งแรกเนี่ยอยู่ในพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์เมื่อปี2486นะความจริงอ่ะไอ้นิยายเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะแล้วก็เราก็ในพจนานุกรมไทยนี่ปรากฏว่าไม่มีคำว่านิยายไม่มีคำว่านิยายแปลว่าอะไรไม่มีนะอันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงคำว่านิยายเพิ่งจะมาอยู่ในพจนานุกรมฉบับร่างบัณฑิตเนี่ยครั้งแรกปี2525นี่เองเกือบ100ปีฮะเกือบ100ปีจึงจะมีคำว่านวนิยายเนี่ยอยู่ในพจนานุกรมของเราอันนี้แปลกแต่จริงนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาของงานเขียนแบบใหม่ไม่ว่านวนิยายในเรื่องสั้นเนี่ยมันก็เข้ามา
ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5แต่ว่ามาตื่นตัวเอาจริงๆก็2460ถึง2475คือก่อนการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็พูดมาพอสมควรก็เรารู้แล้วว่าการเข้ามาของนวนิยายเรื่องสั้นนี่มันเป็นการอิมพอร์ตมาตามกระแสล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมทางตะวันตกนะครับ แต่ว่าไอ้คำว่าสร้างสรรค์เนี่ยนะครับไอ้คำว่าสร้างสรรค์เนี่ยในพจนานุกรมของฉบับมติชนให้ความหมายว่าทำหรือคิดในสิ่งแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ของฉบับราชบัณฑิตนี่บอกว่าไอ้คำว่าสร้างสรรค์หมายว่าสร้างให้มีขึ้นสร้างให้เป็นขึ้นนะมักจะเป็นไปในทางนามธรรมเช่นว่าสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่สังคมนะครับแต่อีกความหมายหนึ่งนะครับแต่อีกความหมายนึงคือว่ามีลักษณะริเริ่มในทางที่ดีแบบความคิดสร้างสรรค์ลวดศิลปะสร้างสรรค์พอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่มีคนเขียนหนังสือเยอะแบบที่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันมีกระแสคนอ่านนิยายไทยเขียนโดยคนไทยเนี่ยมันก็มีนิยายหลายประเภทนะตอนนั้นการเขียนนิยายเนี่ยมันเริ่มตกผลึกเริ่มเติบตกผลึกในสังคมไทยนะฮะการเขียนนวนิยายเลยเกิดขึ้นจากแทนที่จะดัดแปลงแม่แล้วตอนนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจนะซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราทำงานได้ดีถ้าการทำงานที่เกิดจากแรงบันดาลใจซึ่งเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์นะครับอย่างเช่นพวกนิยายรักนิยายชีวิตเสเพนิยายชีวิตไอ้สืบสวนอะไรหรือว่านวนิยายแนววิทยาศาสตร์อะไรต่ออะไรเนี่ยหรือว่านิยายในกระแสสำนึกนิยายแนวสังคมนิยมนะหรือว่านิยายจินตานิยมนะซึ่งบางทีก็เรียกว่านิยายแนวพาฝันนะหรือว่านวนิยายแนวสัจจานิยมพวกเรียลลิซึมอะไรเงี้ยบางทีเราก็เรียกว่าเป็นอัตถานิยมนะผมอยากจะเล่าอะไรบางอย่างว่าตอนเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยคือประมาณสัก35ปีก่อนเนี่ยคือตอนนั้นมันมีการถกเถียงเฮ้ยเราน่าจะอ่านนิยายแบบไหนดีกว่าที่จะทำให้แบบสนุกด้วยได้ความคิดด้วยบางคนก็บอกอ่านนิยายโรแมนติกสินะความรักทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อ่ะนะบางคนก็บอกว่าอุ้ยไม่ไหวหรอกมันทำให้เราอยู่ในโลกแคบๆ2คนมันน่าจะไปไกลกว่านั้นตอนนั้นก็เลยมี2กระแสคือนิยายพาฝันกับนิยายสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ช่วงนั้นผมก็เขียนบทความเกี่ยวกับพวกวรรณกรรมทั้ง2แนวนะครับแล้วก็มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเอางานของผมไปพิมพ์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าวรรณกรรมแนวใหม่จัดพิมพ์โดยชมรมนักศึกษาอีสานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะตอนนั้นเขาขายกันเล่มละ8บาทนะแต่หนังสือความจริงมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนเกิดเหตุการณ์6ตุลาปี19หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือต้องห้ามถูกสุขสันติบาลเก็บไปเนี่ยนะแล้วก็หลังเหตุการณ์ไม่กี่ปีผมก็ไปเจออยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรไอ้จากเล่มละ8บาทผมเห็นดูเขาขายเล่มละ150ผมตกใจเลยเอ้ยหนังสือเก่าทำไมมันราคาใหม่ๆนี่มันเล่ม8บาทเขาขายเล่มละ150ผมต่อ100นึงเขาไม่ขายผม
ขาบอกเป็นหนังสือหายากบอกผมก็ไม่กล้าบอกว่าเนี่ยผมเขียนเองผมก็ไม่กล้าบอกนะคือหนังสือผมถูกยึดไปแล้วอ่ะตอนนั้นสติบ้านเอาไปหมดนะตอนนั้นว่าโอ้โหเล่มละ8บาทยอมลงทุนต่อหรือเล่มละ100บาทเขายังไม่ขายนะกลับมาบ้านได้สัก2อาทิตย์ผมก็เอ้ยเราก็ไม่มีก็อยากได้เอ้าตัดใจ150ก็150ก็กลับไปใหม่ไปขอซื้อปรากฏว่าไปที่ไม่มีแล้วขายไปแล้วผมก็เลยมานั่งเสียใจว่าโอ้โหผมไม่น่าเกี่ยงเรื่องราคาเลยไอ้150แล้วต่อมา101จากไอ้หนังสือเล่มละ8บาทเนี่ยเนี่ยผมว่าโอ้เนี่ยตลาดหนังสือเก่าบ้านเรานี่เป็นธุรกิจที่เรียกว่ากำไรดีมากนะผมก็นั่งเสียใจอยู่แล้วก็เมื่อ7-8ปีก่อน ผมก็มีโอกาสไปเยี่ยมลูกสาวก็ทำงานอยู่ที่เมเบิลนะผมก็บอกให้ลูกสาวว่าผมอยากไปดูหอสมุดแห่งชาติของออสเตรเลียลูกสาวเขาก็ติดต่อให้นะผมอยากไปดูแผนกเอเชียอาคาเน่พอดีบรรณลักษณ์ที่ดูแลแผนกเอเชียอาคาเน่นี่เขาเป็นออสซี่เชื้อสายลาวเป็นลูกสาวของอะไรนะมหาศิลาวีระวงศ์มาที่เป็นคนที่ชำระอะไรเท้าหุ้งเท้าเจืองอะไรนะนั่นเป็นบรรณารักษ์นะผมบอกว่าเนี่ยผมอยากมาดูหนังสือโดยเฉพาะหนังสือไอ้ก่อน6ตุลาปี19เขาก็ใจดีเขามาให้ตั้งให้ผมดูเป็นกองเบลเลอร์เลยแล้วผมมาเจอหนังสือของผมด้วยวรรณกรรมแนวใหม่โอ้โหผมดีใจมากผมบอกว่าขอซีหลอกทั้งเล่มเลยเพราะว่าผมซื้อไม่ทันเล่ม150บาทผมก็แปลกใจนะว่าเมืองนอกนี่เขาสามารถเก็บเอกสารหนังสือต้องห้ามบ้านเราเนี่ยได้เกือบหมดเลยนะในขณะที่หอสมุดแห่งชาตินี่ไม่มีเพราะว่าถ้ามีแล้วถือว่าผิดกฎหมายเนี่ยมันทำให้บ้านเราเวลาจะทำปริญญาเอกทั้งด้านวรรณกรรมไทยนี้ต้องทำเมืองไทยไม่ได้เอกสารไม่ครบต้องไปทำต่างประเทศแปลกแต่จริงนะตอนนี้ก็กลับมาอีกนิดนึงคือกำลังพูดถึงว่าเราได้เรื่องสั้นนวนิยายนี่เป็นการนำเข้าโดยนักเรียนนอกโดยปัญญาชนในสมัยนั้นมันมาพร้อมกับกระแสกระแสล่าอาณานิคมนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันก็ระหว่างที่มีวรรณกรรมพวกนี้เข้ามานี่นะมันไม่ใช่ว่ามีแต่นิยายรักเพ้อฝันอะไรอย่างนั้นความจริงก็มันก็มีแนวความคิดดีๆนิยายแนวที่ให้ความคิดเนี่ยเข้ามาด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าไอ้บทความของคุณกุหลาบฤาษีบุรพาเนี่ยท่านเขียนบทความเรื่องมนุษยภาพเนี่ยอ้างงานของวิกเตอร์ฮูโก้อ้างงานของใครต่อใครเยอะแยะพูดถึงความเท่าเทียมของคนต้องเข้าใจว่าถ้าพวกเราทุกคนเคยได้ดูเรื่องท่าก็จะรู้เลยว่าสังคมไทยนี่มันเป็นสังคมที่มีชนชั้นนะครับเป็นสังคมที่มีชนชั้นเพราะฉะนั้นเมื่อศรีบัวมาเขียนเรื่องมนุษยภาพพูดถึงความเท่าเทียมของคนเนี่ยไม่ว่าคนที่เคยเป็นทาสหรือว่าคนยากคนจนหรือว่าปัญญาชนหรือว่าเศรษฐีนะควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกด้านไม่ว่าจากการเข้าถึงทุนเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเนี่ยน่าจะมีความเท่าเทียมกันแต่โดยความจริงแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่มีฐานะจะเข้าถึงทรัพยากรจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้มากกว่าคนลากยากนะการที่ศรีบุหาเขียนเรื่องมนุษยภาพเนี่ย
เป็นการเขียนก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขียนเมื่อประมาณ2474นะเรียกว่างานนี้นี่เข้าตากลุ่มผู้ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการทักทามให้ศรีบุรพาเนี่ยมาอยู่ในคณะราษฎรแต่ศรีบุรพาบอกว่างานนี้ขอตัวเพราะว่าไม่อยากเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะศรีบุรพาเป็นคนเรียกว่าเป็นคนชอบวิพากษ์วิจารณ์นะคือถ้าหากว่าไปอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ข้อคิดของเขาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือตลอดชีวิตการทำงานหนังสือพิมพ์ของศรีบุรพาเนี่ยไม่เคยเข้าข้างรัฐบาลแล้วก็ไม่เคยเข้าข้างฝ่ายค้านอันไหนดีก็บอกดีอันไหนบอกไม่ดีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นศรีบุรพาจึงไม่เล่นการเมืองไม่เคยเข้าพรรคการเมืองมันเลยทำให้ศรีบุรพาได้รับความเชื่อถือในสังคมนอกจากในสังคมไทยแล้วต่างประเทศก็ยอมรับแล้วอันนี้ผมจะพูดทีหลัง ไหนๆพูดถึงเรื่องศิวภาเขียนเรื่องบทความมนุษยภาพนี่นะทำให้คณะราษฎรนี่สนใจจะดึงมาเป็นพวกแต่ว่าศิวภาไม่เอานะในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีหนังสือผู้หญิงชื่อสยามยุพดีนะฮะก็ได้พูดถึงความเท่าเทียมกันของชายกับหญิงเพราะว่าสมัยก่อนนี่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือน้อยเพราะคิดว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อีกหน่อยก็ไปมีครอบครัวก็คงไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วสยามยุพดีนี่เป็นหนังสือของผู้หญิงที่พยายามต่อสู้สิทธิของหญิงให้เท่าเทียมชายไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังนะในคอลัมน์ระเบียบการของหนังสือพิมพ์สยามยุพดีเขาเขียนว่าความตั้งใจหนังสือสยามยุพดีเป็นหนังสือของคณะสตรีสาวที่รวบรวมเป็นคณะขึ้นเพื่อมุ่งทำประโยชน์เชื่อมความสามัคคีระหว่างสตรีเพศคอยป้องกันเกียรติยศสตรีไทยเราจนสุดความสามารถที่จะป้องกันได้พยายามช่วยเหลือและแนะให้เพื่อนสตรีเพศทั้งหลายมีความฉลาดเฉลียวในทางอาชีพทางการบ้านเรือนทางความรู้รอบตัวทางการที่จะพยุงตัวขึ้นสู่ความอิสรภาพทั้งปวงอย่างตั้งใจจริงๆยินดีเป็นปากเสียงช่วยความทุกข์ร้อนของเพื่อนสตรีร่วมเพศเสมออันนี้เป็นคำประกาศของหนังสือสยามยุพดีเมื่อปี2472ไม่น่าเชื่อเลยว่าขณะก่อนการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นได้แต่ยังว่าเขาทำด้วยอุดมการณ์ทำด้วยความตั้งใจจริงแต่ว่าไม่ได้รีเสิร์ชไม่ทำวิจัยนะเพราะว่าคนที่จะซื้อหนังสือพวกนี้นี่ต้องเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงที่จะอ่านหนังสือได้นี่มันมีน้อยคือว่าตลาดแคบทำได้ไม่ถึง2ปีก็ต้องเลิกกิจการ เพราะว่าเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามีผู้หญิงจำนวนน้อยที่ได้รับการศึกษาเท่าเทียมชายดังนั้นตลาดหนังสือของยุพุทธสยามยุพดีจึงถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของสภาพสังคมอย่างไม่หลีกเลี่ยงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนวยายาไทยกว่าจะพัฒนาเป็นนวิยาสร้างสรรค์นะครับหรือว่านิยาที่เป็นประโยชน์แก่สังคมจริงๆเนี่ยต้องผ่านการหล่อหลอมจากสภาพสังคมและเงื่อนไขทางการเมืองอย่างเข้มข้นจนคนเขียนเองเนี่ยหลายคนต้องแลกด้วยอิสรภาพ
แล้วก็และชีวิตก็มีนักเขียนโดยมากเนี่ยไม่ว่าจินตนาการของเขาจะมีขอบเขตกว้างไกลเพียงใดหรือว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเขาถูกจำกัดอยู่ในอาณาเขตของสังคมที่รอบตัวเขาและความแตกต่างของประสบการณ์ของนักเขียนของแต่ละคนจะทำให้ผลงานของพวกเขานี่มีความแตกต่างกันนะครับอย่างศรีบุรพานะหรือดอกไม้สดหรือหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงล้วนเป็นต้นแบบของนักวิทยาที่ปรากฏขึ้นในวงการสังคมที่วงการประพันธ์นะครับแต่ว่าแต่ละท่านที่กล่าวมานี้เนี่ยล้วนมีโลกของตัวเองและโลกของเขาเนี่ยเป็นโลกคนละใบไม่มีใครเหมือนใครตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มแล้วว่าเริ่มมีกลุ่มก้อนคนที่เขียนนวนิยายสร้างสรรค์นะครับคือหลังปี2472นี่วงการหนังสือไทยมีการพิมพ์นวนิยายออกจำหน่ายกันอย่างมากมายทั้งหญิงทั้งชายนะครับผู้อ่านคนไทยนิยมอ่านนิยายไทยมากกว่านิยายต่างประเทศแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็นิยายเกี่ยวกับความรักของนักเขียนหญิงนี่ปรากฏว่าตอนนั้นนี่ได้รับความนิยมมากเลยทำให้มีนักเขียนหญิงมากกว่านักเขียนชายในช่วงนั้นเลยเขาทำให้นักเขียนชายนี่หลายคนเนี่ยทั้งเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ด้วยอันนี้แหละครับทำให้งานเขียนของนักเขียนชายเนี่ยพัฒนาไปอีกแนวหนึ่งแทนที่จะเขียนเรื่องรักเหมือนกับนักเขียนหญิงเพราะว่านักเขียนชายนี่มีโอกาสคุกคีกับนักการเมืองมองเห็นปัญหาบ้านเมือง มองเห็นการเอารัดเอาเปรียบของคนมีอำนาจที่กระทำต่อบ้านเมืองโดยคิดว่าประชาชนไม่มีโอกาสล่วงรู้หนังสือพิมพ์บางคนก็เลยนำประสบการณ์ที่ได้รับรู้ได้เห็นมาเนี่ยสอดแทรกในงานเขียนในนวนิยายหรือเรื่องสั้นอย่างกรณีของอิสลามตระกูลนะครับอดีตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยเคยไปสมัครงานกับกุหลาบสาประดิษฐ์หรือศรีบุรพาที่สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษเมื่อปี2484เนี่ยวันนั้นอ่ะศรีบุรพาให้อิสลามันตระกูลเนี่ยแปลข่าวต่างประเทศชิ้นหนึ่งนะแล้วก็พูดแบบผู้ใหญ่เมตตาคนที่อายุน้อยกว่าว่าแปลข่าวช่วยแปลข่าวหน่อยนะถ้าอันไหนไม่เข้าใจก็ดิกชันนารีอยู่บนหลังตู้สงสัยเปิดดูได้แต่ปรากฏว่าอิสลาเนี่ยนั่งแปลข่าวชิ้นนั้นเนี่ยรวดเดียวจบโดยไม่ลุกจากโต๊ะเลยแล้วก็เลยทำให้สิวพารับอิสลามันตระกูลเนี่ยทำงานวันนั้นเลยนะอิสลามันตระกูลนี่ถ้าเป็นนักข่าวเขาจะรู้จักดีเพราะว่าทุกวันที่5มีนาเป็นวันนักข่าวเขาจะมีการแจกรางวัลอิสลามันตระกูลของมูลนิธิอิสลามันตระกูลเนี่ยเพราะว่าอิสลามันตระกูลเป็นหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าคุณภาพนะนอกจากคุณภาพแล้วก็ยังมีคุณธรรมสูงได้รับการยกย่องเพราะฉะนั้นในวันนักข่าวเนี่ยเขาเลยมีการแจกรางวัลอิสลามันตระกูลกับนักข่าวที่นำเสนอข่าวได้อย่างบรรจบ เรื่องที่อิสลาแปลข่าวจะแปลข่าวภาษาอังกฤษเนี่ยความจริงอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนังสือพิมพ์กลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่2คนที่เก่งภาษาอังกฤษคนแรกก็คือเสนีโสพงศ์ซึ่งเป็นนามปากกาของ อดีตท่านทูตศักชัยบำรุงพงศ์นะครับและอีกคนหนึ่งก็คืออิสลามันตระกูลนะโดยเฉพาะปี2481เนี่ยอิสลามันตระกูลนี่เป็นนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ปีนั้นเนี่ยเขาสอบมัธยมปีที่8แผนกภาษาเนี่ยได้เป็นที่1ของประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนี่ได้เต็มเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องไม่ปีนั้นไม่มีใครสู้เขาได้เขาเลยได้ที่1แผนกศิลป์เพราะฉะนั้นที่ศรีภาบอกไปเปิดเด็กดูได้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะและคนหนึ่งก็ที่บอกคือคนที่เขียนเรื่องปีศาจเสนีเสวพงศ์อันนี้ก็เก่งภาษาอังกฤษนะอันนี้เป็นนักเรียนพาณิชย์วัดลาดบพิตรที่หนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษนี่นะอิสระก็ได้รู้จักหนังสือพิมพ์อีกคนหนึ่งที่ชื่อสนิทเจริญรัตน์นะครับก็เลยแต่หลังก็เลยแยกตัวมาทำหนังสือพิมพ์สุวรรณภูมิกับคุณสนิทนะแล้วที่นี่อิสลามตระกูลก็เลยเริ่มเขียนนิยายเรื่องแรกในชีวิตของเขาคือนักบุญคุณบาปนักบุญคนบาปขณะเดียวกันเสนีโสพงศ์ก็เริ่มเขียนชัยชนะของคนแพ้ในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันเนี่ยช่วงระหว่างสงครามโลกนี่อิสลามตระกูลเขียนเรื่องต่างๆเยอะแยะนะแต่ว่าเป็นแบบลักษณะแบบสะท้อนสังคมยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน นะแล้วก็ขณะเดียวกันอาจารย์สุภาสิริมานนท์ก็ทำหนังสือพิมพ์นิกรวันอาทิตย์นะสุภาสิริมานนท์นี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเสาหลักคนหนึ่งของวรรณกรรมสร้างสรรค์เดี๋ยวผมจะพูดอีกนิดนึง คือพอเกิดสงคราม ได้หน่อยหนึ่งเนี่ยศิวภาก็ถูกปี2485ศิวภาก็ถูกจับกุมข้อหาขบฐนะเพราะว่าไปวิจารณ์ที่รัฐบาลไปให้ความร่วมมือญี่ปุ่นนะแต่ว่าเนื่องจากไม่มีหลักฐานถูกขังอยู่84วันก็ได้รับการปล่อยตัวช่วงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นี่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความมุ่งหมายที่จะใช้ไทยเป็นฐานทัพเพื่อเดินทางไปสู่พม่ากับอินเดียนะแล้วก็รัฐบาลไทยนี่ประกาศให้ความร่วมมือกับญี่ปุ่นทั้งที่ก่อนหน้านี้จอมพลป.เคยพยายามชักชวนคนในชาติให้มีความรักชาตินะแต่พอเกิดสงครามปรากฏว่าดันไปสนับสนุนญี่ปุ่นก็เลยทำให้สื่อมวลชนไม่พอใจเขียนวิจารณ์ขณะเดียวกันก็เกิดขบวนการเสรีไทยนะช่วงนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมากจนรัฐบาลต้องได้ประกาศพระราชบัญญัติการพิมพ์2484ไอ้พรบการพิมพ์ฉบับนี้นี่เรียกว่ามันเป็นกฎหมายที่ใช้คุกคามหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะนะครับทำให้หนังสือพิมพ์นี่ทำงานด้วยความลำบากตอนนั้นเนี่ยช่วงสงครามเนี่ยข้าวของอะไรก็แพงอุปกรณ์การพิมพ์ก็แพงกระดาษก็หายากนะครับนะแล้วก็พอหลังสงครามเนี่ยหลังสงครามคือหลัง2484เนี่ยนะจอมพลป.ก็หมดอำนาจถูกจับในฐานะเป็นอาญากรสงครามแต่เพอเอิ้นมีเหตุการณ์บางอย่างที่ช่วยจอมพลป.ก็คือเกิดกรณีสวรรคตร.8กระแสก็เลยตีกลับนะครับช่วงนั้นนี่เราบ้านเมืองเรานี่เปลี่ยนนายกบ่อยมากเรียกว่า3เดือนเปลี่ยนนายกทีหนึ่งนะในฐานะคนทำหนังสือพิมพ์นี่ศิวภารู้พูดง่ายเรียกว่าจมูกไวว่าเอ๊ะนายกนี่2-3 เดือนเปลี่ยนทีนึง2-3 เดือนเปลี่ยนทีนึงแสดงมันต้องมีอะไรแล้วศรีบุรพาก็เลยตัดสินใจเลิกทำหนังสือพิมพ์
ู้ง่ายจะหลบกระแสการเมืองนะโดยอ้างว่าจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยได้เขียนจดหมายชี้แจงให้สื่อมวลชนว่าข้าพเจ้าจะออกไปศึกษาค้นคว้าวิชาการเมืองและการเศรษฐกิจเพื่อจะกลับมาแต่งหนังสือและแสดงวิชาความรู้เหล่านั้นให้แก่สหายชาวไทยด้วยหวังว่าจะได้เป็นกำลังส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ศรีบัวได้บอกกับสื่อมวลชนแล้วก็ศรีบัวทาได้ทำตามนั้นจริงๆนะครับคือหลังช่วงที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียนี่ศรีบัวก็ไปเรียนวิชาการเมืองที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นนี่ได้อ่านหนังสือเยอะโดยหนังสือเกี่ยวกับพวกปรัชญามาร์กซิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ศรีภาเนี่ยพัฒนาความคิดมาอีกระดับหนึ่งความจริงเขามีเชื้ออยู่แล้วในเรื่องพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์พอไปเรียนได้ประมาณปีครึ่งก็เดินทางกลับวันเดินทางกลับพอดีจ้าเอกับมีการปฏิวัติในเมืองไทยอีกวันเดียวกันเลยกลับมาถึงเมืองไทยวันที่26กุมภาพันธ์2492วันนั้นเกิดขบวนวังหลวงนะซึ่งศรีภาไม่ได้เกี่ยวข้องคือศรีภารู้ทิศทางแล้วถ้าอยู่เมืองไทยนี่อาจจะต้องติดคุกก็หลบไปเรียนหนังสือเมืองนอกกลับมาตรงกับวันที่เขาปฏิวัติอีกโอ้โหงานนี้อย่างไรก็ตามกลับมาอยู่เมืองไทยได้1เดือนก็ร่วมกับอาจารย์สุภาศิริมานนท์ทำหนังสือพิมพ์อักษรสารนะครับหนังสือพิมพ์อักษรสารนี่เป็นหนังสือพิมพ์รายเดือนเป็นนิตยสารรายเดือนนะครับคำแถลงของบรรณาธิการบอกว่าต้องการที่จะทำหนังสือนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้อ่านประเภทซีเรียสรีดเดอร์คือเรียกว่าหนังสือเล่มนี้มีแต่บทความหนักๆทั้งนั้นอ่ะแบบซีเรียสรีดเดอร์นะครับอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดวรรณกรรมสร้างสรรค์ในยุคนั้นเพราะว่าผู้เขียนในนั้นเนี่ยผู้เขียนในนิตยสารอักษรสารเนี่ยมันมีทั้งหมดมา3กระแสคืออาจารย์สุภาศิริมานนท์นี่ศึกษาวิชามาร์กซิสนี่ตอนทำงานอยู่ที่สถานทูตโซเวียตคือเรียกว่าอ่านหนังสือ Manifesto of Communist นี่แบบหรือว่า Capitalist นี่แบบเต็มที่เลยก่อนที่จะถูกบีบให้ออกจากราชการนะครับเพราะว่าอาจารย์สุภาศิริมานนท์สนิทกับน้องชายอาจารย์ปีดีตอนนั้นทำงานอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วไปประจำอยู่ที่โซเวียตสวีเดนฝรั่งเศสแล้วถูกเรียกตัวกลับมาถูกบีบให้ออกพอถูกบีบให้ออกอาจารย์สุภาก็เลยมาทำหนังสือพิมพ์อักษรสารนะมันก็ตรงเดียวกับช่วงเดียวกับที่ศรีภากลับจากออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดวรรณกรรมสร้างสรรค์สายโซเวียตก็คือผ่านมาทางอาจารย์สุภาอันนี้ศึกษามาจากโซเวียตโดยตรงนะครับและอีกกระแสหนึ่งก็คือสายของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือศรีบัวผานี่ได้แนวมาร์กซิสโดยการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับแล้วในนั้นก็มีนายผีหรืออัศนีพลจันทร์เจ้าของบทเพลงอะไรนะเดือนเพ็ญ เดือนเพ็ญเนี่ยอัศนีพลจันทร์นี่สายตรงศึกษามาจากปักกิ่งนะศึกษางานของหลู่ซิ่นนะคู่กับคุณอุดมศรีสุวรรณนะครับแต่ว่าอัศนีพลจันทร์นี่จ
จะเก่งในเรื่องพวกร้อยกองนะครับอัศนีพลจันทร์นี่เก่งในด้านวิเคราะห์วรรณคดีของชนชั้นสูงนะครับอัศนีพลจันทร์นี่เป็นกำลังสำคัญที่แปลงานของหลู่ซิ่นนะครับแล้วก็เนี่ยเขาเคยแปลบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของหลู่ซิ่นว่าคนที่จะมาเป็นนักเขียนเนี่ยพึงสำนึกในอำนาจของวรรณคดีเสียก่อนเพราะว่าคนที่อ่านวรรณกรรมหรืออ่านวรรณคดีนี่ถ้าเป็นวรรณกรรมที่ดีนี่มันจะมีพลังเปลี่ยนความคิดของคนได้นะครับช่วงนั้นนี่มันก็มีในวงการหนังสือก็เลยมีสองกระแสคือกระแสเก่าก็คือนิยายแบบผู้หญิงนะในขณะเดียวกันก็มีกระแสใหม่ก็คือวรรณกรรมเพื่อชีวิตนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีหัวข้ออภิปรายอยู่เสมอว่าศีลเพื่อศีลหรือว่าศีลเพื่อชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวรรณกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเกิดเองขึ้นในสังคมบ้านเรามันมาพร้อมกับกระแสสังคมนิยมมาพร้อมกับกระแสโลกเพราะตอนนั้นโลกเริ่มมีกระแสสังคมนิยมนะก็อย่างที่บอกมันก็คือก็เป็นลักษณะนำเข้าเหมือนกันคือนำเข้าผ่านโดยปัญญาชนในสมัยนั้นความจริงผมเตรียมมาเยอะนะแต่ดูเวลาแล้วต้องรีบพลิกๆไปนะครับศรีพามาร่วมลงทุนทำหนังสือพิมพ์อักษรสารกับสุภาศรีมานนท์ในขณะเดียวกันก็ตั้งสำนักพิมพ์ของตัวเองด้วยคือสำนักพิมพ์สุภาบุรุษนะแล้วทันทีที่กลับจากออสเตรเลียนี่ศรีพาเขียนหนังสือทันทีเลยนะเขียนเรื่องเนี่ยจนกว่าเราจะพบกันอีกนะโดยตอนนั้นน่ะได้ความคิดแนววัตถุนิยมนะเอามาสอดแทรกในนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแต่ว่าเขียนได้แค่ตอนเดียวก็ต้องหยุดเพราะว่ามีเพื่อนหนังสือพิมพ์เนี่ยอยากได้เรื่องไงเพราะตอนนั้นชื่อศรีวากำลังขึ้นหม้อใครๆก็อยากได้เอาไปพิมพ์นะก็เลยเขียนจนกว่าเราจะพบกันอย่างนี้ได้แค่ตอนเดียวแล้วก็หยุดแล้วไปเขียนเรื่องสั้นแบบเขาตื่นหรือว่าขอแรงหน่อยเถอะคำขานรับอะไรต่ออะไรนี่แต่ว่าเป็นเรื่องสั้นแนวเพื่อชีวิตทั้งนั้นเลยคือตอนนี้ศรีวานี่พร้อมทั้งเรื่องข้อมูลวัตถุดิบเพราะว่าคุกคีอยู่กับปัญหาของสังคมปัญหาบ้านเมืองพร้อมในแง่ทฤษฎีเพราะอัดมาเต็มที่ตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นงานของศิวภาเรื่องสั้นเพื่อชีวิตนี่มันจะไม่แห้งแล้งมันจะไม่แข็งกระด้างมันมีทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็มีศิลปะของการประพันธ์ด้วยอันเนี้ยเวลาทำให้งานของศิวภามีเสน่ห์แล้วก็ยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้แล้วสังเกตได้ว่าศิวภานี่มักจะเข้าถูกจังหวะที่ว่าเข้าถูกจังหวะเพราะว่านิยายเรื่องแรกที่ปลุกกระแสให้คนไทยมาอ่านนิยายไทยนี่ก็คือตั้งแต่ปี2471ก็คือลูกผู้ชายเนี่ยพิมพ์ 3,000 ไม่ถึง3เดือนหมดทำให้เกิดกระแสคนอยากอ่านหนังสือนิยายไทยเขียนโดยคนไทยเรื่องแปลซาลงแล้วนะแล้วพอมาเรื่องวรรณกรรมสร้างสรรค์เนี่ยก็เข้าถูกจังหวะคือสร้างกระแสแนวเรื่องสั้นแนวเพื่อสร้างสรรค์นะก็เลยทำให้อิสลามมันตระกูลเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย
เขียนสั้นด่าได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ชี้อะไรออกแต่พอมีปัญญาชนอย่างอาจารย์สุภาสิริมานนท์หรือว่านายผีหรือว่าศรีบุรพาเขียนเรื่องสั้นออกมาแบบมีศิลปะแล้วก็มีเนื้อหาด้วยมันก็เลยแบบมีการเอาอย่างกันไม่ว่างานของลมรัตติวันนะแม้ทั้งครูมาลัยชูพินิจซึ่งก็เป็นนักเขียนนิยายท่านก็เอากับเขามั่งนะเพราะฉะนั้นก็มีจะมีหลายเรื่องนิยายหลายเรื่องของครูมาลัยชูพินิจเนี่ยที่พยายามการต่อสู้ของชาวบ้านเพื่อขอแบบความเป็นธรรมจากรัฐอะไรแบบนี้ซึ่งแต่ก่อนท่านไม่เคยเขียนได้แต่สะท้อนว่าโอ้ยแย่แย่แย่แต่ก็ไม่ได้ได้แต่บ่นแต่ไม่มีทางออกนะแต่พอศิวภาออกมาบอกว่าให้บ่นอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าบ่นอย่างเดียวนี่ปัญหามันก็จะอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นบ่นอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องสู้ลุกขึ้นมาสู้ด้วยลุกขึ้นมาช่วยตัวเองด้วยนะครับแล้วปลายปี2492เนี่ยพอศิวภาตั้งสำนักพิมพ์เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเรื่องพิมพ์ก็เลยต้องกลับมานั่งเขียนจนกว่าเราจบพระองค์อีกตั้งแต่ตอน2จนถึงตอน10รวดเดียวจบแล้วพิมพ์มาต้นปี93เลยเนี่ยเป็นเรื่องแรกเป็นนิยายแนวสร้างสรรค์เรื่องแรกเลยนะครับนะอันนี้เป็นแม่แบบมันก็เลยทำให้มีความรักของวรยาของเสนีสพงษ์ปี95แล้วก็มามีปีศาจปี96นะแล้วก็มีทุ่งมหาราชปี98นะแล้วก็มาค่อยมามีแลไปข้างหน้าปี98แล้วก็แลกันไปข้างหน้าภาค2ภาคมัชฌิมวัยปี2500อย่างเนี่ยอันนี้เป็นก็เรียกว่ามันก็เกิดกระแสขึ้นมานะแล้วจนกว่าเราจะพบกันอีกนี่ไม่น่าเชื่อนะครับสังคมไทยรับขายดิบขายดีครับพิมพ์ตั้งหลายครั้งนะครับเนี่ยตอนนี้กลับมาที่เรามามองดูสังคมตอนนั้นคือกระแสวรรณกรรมสร้างสรรค์นี่มันเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่มีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกเริ่มก็คือ2490นะครับแต่ว่ามันยังเป็นไปอย่างสเปสปะแล้วมาเห็นมีแนวทางที่ชัดเจนคือหลังจากศิวภากลับมาจากนอกคือ2492คือมีตัวอย่างมีแม่แบบทำให้คนเขียนเอาอย่างเอาแบบตามแต่ก่อนลักษณะเรื่องสั้นสร้างสรรค์แต่ว่ามันไม่ถึงกับสร้างสรรค์คือมันได้แต่บ่นแต่ไม่ได้ชี้อะไรไม่มีอะไรไม่ได้บอกทางออกทางแก้นะพอมีคนที่รู้เรื่องศิลปะการประพันธ์ด้วยแล้วก็รู้เรื่องไอแนวความคิดวัตถุนิยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสามารถทำให้สร้างงานที่มีจุดหมายมีพลังได้นะแล้วทำไมช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงยังไม่จัดการว่าเอ๊ะแบบนี้รัฐบาลก็แย่ถ้าคนมันคิดต่อต้านรัฐบาลอยู่บ่อยๆต้องเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลยังไม่มีเวลาที่จะมาจัดการสื่อเพราะว่าอย่างที่บอกพอเกิดกรณีกรณีสวรรคตร.8เนี่ยทำให้บ้านเมืองการเมืองปั่นป่วนนะครับก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทหารถือโอกาสปฏิวัติในปลายปี2490นะครับเพื่อให้จอมพล ป.กลับมามีอำนาจใหม่แต่ว่ามันก็มีทหารบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงมีทหารสีแดงกับสีเหลืองอะไรประมาณนี้ทหารบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยมันก็มีพอปฏิวัติได้ไม่นานก็มีเนี่ยขบวนเสนาธิการปี91ปฏิวัติได้ไม่ถึงปีก็มีเนี่ยขบวนเสนาธิการนะพอปี92ก็กลุ่มการเมืองเก่ากลุ่มของอาจารย์ปรีดีก็ปฏิวัติ92มีการปฏิวัติยังไม่พอปี94ทหารระดับกลางพวกระดับในพันก็ปฏิวัติแต่พอปี94นี่จอมพลป.รู้แล้วว่าปราบได้หมดแล้วเพราะฉะนั้น
ปี95พวกเขียนหนังสือวรรณกรรมสร้างสรรค์โดนกวาดเรียบตายปี95ที่เรียกขบวนสันติภาพศรีวาก็ถูกจับคราวนี้นะพวกอิสลามตระกูลพวกนักเขียนอะไรเนี่ยโดนจับหมดเลยคือความจริงอ่ะฝ่ายการเมืองเขาก็จ้องอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าเขาเปิดศึกหลายด้านไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องจัดการกลุ่มที่มีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองนะแต่กลุ่มวรรณกรรมนี่แม้จะไม่มีพลังทางด้านพลังทางทหารแต่ว่ามันเป็นพลังทางความคิดทำให้คนมีความคิดแต่ตอนนั้นทหารเขายังไม่กลัวเขากลัวทหารกับทหารด้วยกันมากกว่านะมันก็เลยทำให้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสามารถก่อเกิดได้ในสังคมนะเพราะฉะนั้นเมื่อปลายปี2495วรรณกรรมสร้างสรรค์ก็เลยหยุดชะงักชั่วคราวนะครับแต่ว่าหยุดได้ไม่นานเพราะว่าจอมพลป.นี่สามารถรวบอำนาจได้เต็มที่เพราะมีตัวช่วยอยู่2คนคือพลตำรวจเอกเผ่ากับพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับที่ผมบอกแล้วว่าวรรณกรรมสร้างสรรค์มาพร้อมกับกระแสสังคมนิยมเนี่ยนะครับตอนนั้นอเมริกาก็กลัวเอเชียจะเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดก็ให้งบลับมาไอ้งบลับนี่ทำให้พวกทหารเนี่ยมาใช้ทำหนังสือพิมพ์เพื่อโปรโมตตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นพอปี97-98นี่จอมพลป.รู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยจะปลอดภัยเพราะว่าเสียงพลตำรวจเอกเผ่าก็ดังขึ้นพลเอกสฤทธิ์ธนรัตน์ก็มีหนังสือพิมพ์สารเสรีมีคุณธนงศรัทธาที่เป็นบรรณาธิการให้นะครับพลตำรวจเอกเผ่าก็มีคุณเฉลิมเพื่อนของศรีบูรพานี่แหละก็ไปเป็นบก.ให้ตอนนั้นก็เลยแบบจอมพลป.ก็เลยนึกถึงคู่รักคู่แค้นเก่าว่าเอ้ยเอาศรีบูรพาไปอยู่ในบางขวางก็เลยหาเรื่องหาเหตุผลที่จะปล่อยตัวออกมาพอดีมันได้ใกล้จะจังหวะ 2,500 นะจอมพลป.ก็เลยบอกว่าเออไอ้พวกหนังสือพิมพ์ที่ถูกจับเมื่อปี95นี่จะอภัยโทษให้นะก็ส่งคนไปทาบทามกับศรีบูรพาว่าโอเคไหมจะอภัยโทษให้ศรีวาบอกถ้าพยายามโทษนี่ไม่เอายอมติดคุกต่อเพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ต้องมาอภัยถ้าจะปล่อยก็คือนิรโทษกรรมอย่างเดียวคือไม่เคยทำผิดจอมพลป.ก็เอาใจเพราะว่าต้องการเอากลุ่มนี้มาต่อสู้กับหนังสือพิมพ์สารเสรีของจอมพลสฤษดิ์เอามาต่อสู้กับหนังสือพิมพ์ของกลุ่มพลเอกเผ่าจอมพลตำรวจเอกเผ่าเพราะฉะนั้นศรีบูรพาก็ที่ถูกตัดสินจำคุก13ปี4เดือนนั่นก็ติดคุกจริงๆแค่4ปีกว่าเพราะว่าจอมพลป.จะดึงเอากลุ่มนี้ขึ้นมาคานกับหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงของฝ่ายอเมริกามันก็เลยทำให้กระแสวรรณกรรมเพื่อชีวิตกลับมาอีกนะครับช่วงนั้นศรีวราก็ได้รับเชิญไปดูงานที่โซเวียตนะกลับจากโซเวียตจีนก็ชวนเชิญไปดูงานที่จีนนะศรีวราก็รวบรวมนักเพื่อนหนังสือพิมพ์ไปดูงานวัฒนธรรมที่ประเทศจีนระหว่างอยู่ที่ประเทศจีนจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติจอมพลป.นะศรีวราเลยต้องตัดสินใจอยู่เมืองจีนตลอดชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์นี่เขาเป็นมือไม้ของอเมริกาอยู่แล้วเพราะงบที่ทำหนังสือพิมพ์นี่ก็เป็นงบลับของอเมริกาเพราะฉะนั้น
ถ้ากลับมานี่สงสัยโดนเก็บเข้าไปอยู่ในบางขวางอีกเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจอยู่ที่เมืองจีนตลอดนะครับวรรณกรรมสร้างสรรค์ตั้งแต่ปี2501นะจนถึง2511หายไปจากเมืองไทยเลยไม่มีการพูดถึงไม่มีใครกล้าพิมพ์เพราะว่าอยู่ในยุคเผด็จการทหารฟังแบบนี้แปลกใจไหมปูตินนี่อเมริกาสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์นี่เป็นรัฐบาลมาจากการปฏิวัติแต่ทำไมได้รับงบประมาณแบบมากมายเลยเป็นงบเพื่อจะมาปราบคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นกระแสตอนนั้นเนี่ยเป็นกระแสกลัวคอมมิวนิสต์ไงฮะอเมริกาเลยจำใจต้องสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติถ้าเป็นสมัยนี้ไม่ได้ต้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ตอนนั้นอเมริกากลัวคอมมิวนิสต์ยิ่งกลัวอะไรทั้งหมดนะฮะแล้วทำไม2511จึงค่อยมีวรรณกรรมแนวสร้างสรรค์เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการเมืองนะครับการเมืองเปิดปกการเมืองของประชาชนนะครับคือตอนที่ศรีภาถูกปล่อยออกมาช่วง2500นี่ออกมาแล้วนี่แทนที่ศรีภาจะเขียนนิยายไม่เขียนแล้วฮะรู้แล้วว่าวรรณกรรมจะเกิดขึ้นได้นี่มันขึ้นอยู่กับการเมืองเพราะฉะนั้นศรีภาก็เลยเขียนเรื่องการเมืองของประชาชนความจริงนี่ถ้าพูดได้เรียกว่าศรีบุรพานี่เป็นคนแรกที่เรียกร้องให้มีการเมืองภาคประชาชนคือไม่หวังพึ่งพรรคการเมืองประชาชนต้องยืนด้วยตัวเองเลยเขียนบทความเรื่องการเมืองของประชาชนจะพูดถึงว่าประชาชนนี่จะเรียกร้องอะไรได้จากรัฐบาลหรือจะบอกให้รัฐบาลทำอะไรบ้างเพราะว่าศรีภารู้แล้วว่าวรรณกรรมอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นได้นี่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเมืองนะถ้าอยากให้ประชาชนช่วยตัวเองได้มีความคิดได้ต้องมีการเมืองของประชาชนไม่ใช่การเมืองของพรรคหรือการเมืองของนักการเมืองอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายก่อนที่ศรีภาจะไปอยู่จีนนะครับแล้วจอพอจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติเมื่อปี2501เนี่ยหรือ501เนี่ยจากนั้นมาเนี่ยวรรณกรรมแนวก้าวหน้าหรือว่าวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์เนี่ยหายไปจากสังคมไทยไม่มีใครกล้าพิมพ์แม้กระทั่งจิตภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นนักเขียนของหนังสือพิมพ์สารเสรีของจอมพลสฤษดิ์ก็ยังถูกจับเข้าคุกเลยเพราะเขียนบทกวีแนวก้าวหน้าและกว่าจะถูกปล่อยตัวออกมาได้ก็คือรอให้จอมพลสฤษดิ์ตายเสียก่อนจิตภูมิศักดิ์ค่อยได้ออกจากคุกแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าถึงขนาดนั้นวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ก็ยังไม่สามารถที่จะตีพิมพ์ได้ในสังคมไทยเพราะว่าตอนนั้นเรายังมีรัฐบาลเผด็จการโดยทหารคือไม่มีรัฐสภานะครับแล้วปี2511นี่เราร่างรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปี2501 2501เราร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ2511ใช้เวลาร่าง10ปีฮะร่างรัฐธรรมนูญไม่มีใครกล้าโวยมันร่างอะไรกันนักหนา
ไม่กี่มาตราทำไมใช้เวลาต้อง10ปีมาตราละปีละมั้งเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่มีใครกล้าโวยครับแล้วก็ปีนี้แหละฮะที่นักศึกษาเริ่มเอาเรื่องสั้นหยาดเหงื่อและความทะละนงคำขานลาบขอลายหน่อยเถอะพิมพ์ในมหาลัยนะครับช่วงนั้นก็มีวารสารสังคมศาสตร์เป็นเวทีให้กับปัญญาชนแล้วก็นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นแล้วปี2512ค่อยมีการเลือกตั้งเราจะเห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆวรรณกรรมสร้างสรรค์มันเกิดมันกลับขึ้นมาได้ยังไงมันมาพร้อมกับประชาธิปไตยครับถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยวรรณกรรมสร้างสรรค์ค่อยเกิดได้แต่บ้านเมืองอยู่ในยุคเผด็จการคุณก็ได้อ่านแต่ภาพฝันอยู่ในโลกของความฝันครับคุณอยู่ในโลกความจริงไม่ได้มันเป็นของแสลงของรัฐบาลนะครับแล้วยังไงครับเรามีการเลือกตั้งปี2512นะฮะปี2513ผมสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาลัยไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่2514ผมอยู่เชียงใหม่ได้ฟังวิทยุมีการปฏิวัติในประเทศไทยอีกแล้วจอมพลถนอมปฏิวัติรัฐบาลตัวเองเพราะว่าทนเสียงด่าในสภาไม่ไหวนะเพราะว่าไม่คุ้นฮะเพราะว่าเคยบริหารประเทศโดยไม่มีรัฐสภาในปฏิวัติ2514แต่ตอนนี้คนมันตื่นแล้วนี่ครับมันตื่นตั้งแต่ปี2511ที่อ่านคำขานลับขอแรงหน่อยเถอะปีศาจความรักวรยาแลไปข้างหน้าจนกว่าเราจะพบกันอีกโอ้โหนักศึกษาปัญญาชนนิสิตนักศึกษาอย่าว่าแต่นักศึกษาเลยนักเรียนอาชีวะก็รับไม่ได้ครับเอ้ยบ้านเมืองมันจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจนะปฏิวัติตัวเอง2514ไม่มีรัฐธรรมนูญนะบริหารแบบเก่านะตอนนั้นคนมันตื่นตัวแล้วเนี่ยอำนาจวรรณกรรมครับทำให้คนรู้ว่าบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบ้านเมืองเป็นของคนทุกคนนะมันก็เลยทำให้เกิดกระแส14ตุลาปี16หลังจากจอมพลถนอมปฏิวัติตัวเองไม่ถึง2ปีครับพลังนิสิตนักศึกษา 500,000 กว่าคนนี่ฮะพวกนี้อ่านหนังสือพวกความรักวรยาปีศาจและไปข้างหน้าจนกว่าเราจะพบกันอีกขอแรงหน่อยเถอะหยาดเหงื่อและความทะละนงเขาตื่นประกายใหม่ในดวงตาเขาเห็นไหมครับทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยถูกปิดหูปิดตามาตั้ง10กว่าปีเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเออนี่มันทำให้ผมมานึกถึงหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับนึกถึงหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะหลังอ่ะเดี๋ยวเล่าต่อดีกว่าพอยังเกิดเหตุการณ์14ตุลานะครับพอปี2517เราก็มีรัฐธรรมนูญที่มีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยเป็นคนดูแลให้ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดเลยตอนนั้นนะครับแต่ว่าใช้ได้อยู่2ปี2519ถูกปฏิวัติอีกนะครับ2519ถูกปฏิวัติพอปฏิวัติไม่นานปั๊บนี่รัฐบาลประกาศรายชื่อหนังสือต้องห้าม200กว่ารายการเฮ้ยอ่านไม่ได้แล้วหนังสือพวกนี้อ่านแล้วพวกนี้มันตื่นมันมีความคิดห้ามอ่านครับประกาศในราชกิจจานุเบกษา200กว่ารายการ208รายการเนี่ยมันทำให้หนังสือผมหายไปด้วยเรื่องนี้เนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่างานเขียนเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยอ่านไปก็งั้นๆไม่ใช่นะครับมันให้ความคิดคนครับความคิดคนมันแพร่กระจายความคิดคนไปอย่างมหาศาล2519เนี่ยพอทหารปฏิวัติปั๊บไม่กี่วันประกาศรายชื่อหนังสือต้องห้ามเวหนังสือที่เคยพิมพ์ช่วง14ตุลานี่เก็บหมดครับแต่ปฏิวัติได้ปีเดียวเนี่ยเมืองไทยถูกกระแสโลกบีบรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งตอนนี้ร่างรัฐธรรมนูญปีเดียวได้เลย
ได้พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์มาเป็นนายกตอนนี้กระแสรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาแล้วครับแต่ก็น่าแปลกนะครับตอนที่ถูกภาวะกดดันต่างๆนี่เรามีงานดีๆได้อ่านมันว่าตกอยู่ในภาวะกดดันทำให้นักเขียนนี่มีพลังที่จะต่อต้านที่จะเขียนอะไรออกมาแต่พอเปิดออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงวรรณกรรมสร้างสรรค์ไม่เกิดเลยเกิดน้อยมากเวลานี้ถ้าใครอยากจะอ่านวรรณกรรมสร้างสรรค์ดีๆนั้นต้องเอาไปอ่านวรรณกรรมของโลกที่3ครับวรรณกรรมแถวอเมริกาใต้หรือแถวแอฟริกาวรรณกรรมสร้างสรรค์ตอนนี้ในบ้านเราก็มีน้อยมีอยู่ไม่กี่คนนะครับและหนังสือที่ผมแจกให้ไปนี่นะฮะโลกคือนิยายเนี่ยมันมีอยู่2อันโลกภายในกับโลกภายนอกโลกภายในก็คือโลกของนักเขียนดึงให้คนอ่านเข้าไปอยู่ในจินตนาการนะครับแล้วก็โลกภายนอกก็คือนักเขียนนี่สอดแทรกสิ่งที่อยู่รอบตัวของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในนิยายเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่า 80% ของโลกภายนอกเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์นะครับถ้าโลกในจินตนาการนี่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นนิยายพาฝันนะอยู่ในโลกของจินตนาการอยู่ในโลกความฝันของคนเขียนอันนี้จะเป็นพาฝันนะครับแต่โลกภายนอกนี่คือนักเขียนนี่เอาความจริงข้างนอกมาเขียนใส่ในนิยายรู้สึกผมจะพูดเกินน่ะแล้วก็ไหนๆก็จะสรุปเลยนะครับว่าก่อนจะจบคำบรรยายนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมแนวไหนหรือว่านิยายนวนิยายแบบไหนไม่ว่าทั้งโรแมนติกหรือพาฝันหรือแนวสร้างสรรค์นักเขียนเนี่ยจะเขียนเพื่ออะไรก็ตามแต่งานที่เขียนออกมานี่ได้สะท้อนความคิดของเขานะในนั้นจะมีชีวิตของเขาของคนเขียนแล้วก็ในนั้นจะมีสังคมที่เขาอยู่ดูดีๆฮะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดเองนะผมได้ความคิดมาจากคนที่เขียนเรื่องปีศาจเสนีโสพงษ์เคยไปพูดไปบรรยายให้นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ฟังในวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบันเมื่อปี2521 30กว่าปีมาแล้วว่าเบื้องหลังบทประพันธ์คือผู้ประพันธ์หรือคนเขียนและเบื้องหลังผู้เขียนก็คือสังคมที่ผู้เขียนอาศัยอยู่ดังนั้นเมื่ออ่านประพันธ์ชิ้นนั้นๆอย่างใช้ความคิดก็จะมองเห็นความเป็นไปของสังคมนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าพวกคุณเนี่ยโชคดีกว่าสมัยผมมากเลยกว่าผมจะเขียนหนังสือเป็นเนี่ยผมต้องเดินตามหลังบก.สัก2ปีกว่าเขาจะให้ผมเขียนหนังสือตอนที่ผมเป็นนักศึกษานะฮะอยู่ในไอ้ชมรมมนัสสินเนี่ยผมต้องเดินตามหลังประธานอยู่2ปีกว่าจะได้เขียนเรื่องสั้นกับเขานะแต่คุณเรียนอยู่ไม่กี่สัปดาห์แล้วได้เขียนนี่ผมว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ทางลัทธิที่วิเศษสุดยอดมากนะถ้าผมเกิดใหม่ผมอยากมาอยู่สังคมแบบนี้จริงๆโอ้โหตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาเมื่อไหร่จะได้ลงสนามสักทีเขียนเท่าไหร่เขาบอกเฮ้ยยังอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนเดินตามบก.ไปก่อนได้เห็นอะไรต่ออะไรนะเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยที่คุณป่าดาวว่าคุณอยากเขียนอะไรคุณอย่าเพิ่งเขียนคุณฟังจากผู้รู้ก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้ฟังจากผู้รู้ผมเดินตามผู้รู้2ปีกว่าจะได้เขียน2-3หน้าแรกเนี่ยโอ้โหผมจะลาออกแล้วไม่อยู่แล้วชมรมวรรณศิลป์ผมว่าเนี่ยผมว่าดีมากนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆและคุณได้อยู่กับผู้มีประสบการณ์ระดับชาตินะครับไอ้ของผมนี่ได้อยู่กับผู้มีประสบการณ์ระดับอะไรอะระดับมาอะไรต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
โอ้ผ่านงานเชื่อผ่านการเรียนรู้โอ้สองปียังไม่ได้เขียนเรื่องสั้นสักเรื่องเลยฮะใช้ให้ผมไปปูหนังสือไปอ่านอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นะพอขึ้นปีที่สามอ่ะค่อยได้เขียนบ้างนะพอผมจะจบเขาไม่ให้เป็นผมเป็นประธานบรรณาศิลป์อย่างนี้โอ้โหพ่อกับเรียนปริญญาเลยนะครับเนี่ยผมว่านี่ฮะต้องขอบคุณมากที่มีโครงการแบบนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทนฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ